ตอนนี้กำลังนะครับก่ออิฐแท่นพระนะครับในการก่ออิฐแท่นพระนะครับพระภิกษุสงฆ์อาจจะนั่งสวดพุทธภิเษกณตอนนี้นะครับตรงนี้นะครับเราจะทำเป็นแท่นองค์พระประธานนะครับเพื่อประดิษฐานวัตถุมงคลที่ศรัทธาญาติโยมส่งมาจากประเทศมาเลเซียนะครับของโยมท่านฮันชงหมิงด้วยนะครับตรงนี้คือแท่นพระพุทธรูปพระประธานนะครับแล้วก็ถัดจากไปนั้นก็จะทําเป็นที่พระภิกษุสงฆ์นะครับนั่งนะครับนั่งในปรัมภิธีในการสวดพุทธภิเษกนะครับตอนนี้ช่างกําลังขึ้นโครงหลังคาด้วยนะครับอันนั้นช่างเพลงนะครับอันนี้ช่างยันนะครับอันนี้ช่างชื่ออะไรนะช่างผันนะครับนะครับไอ้ช่างหนวดนะครับผมตอนนี้นะครับกําลังก่อสร้างแท่นด้วยนะครับอันนี้คือแท่นองค์พระประธานนะครับพระประธานเราจะตั้งอยู่ตรงนี้แล้วก็จะสร้างฐานองค์พระประธานตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปรัมภิธีในการเสนาสนะในองค์พระสงฆ์นะครับจะได้ใช้ในการสวดพุทธภิเษกเนี่ยตรงนี้นะครับเราจะสร้างนะครับสร้างยาวไปเลยนะครับตรงนี้แล้วก็จะโค้งมาตรงนี้นะครับจะโค้งมาตรงนี้นี่นะครับแล้วก็จะโค้งมาตรงนี้อีกนะครับจะโค้งมาตรงนี้นะครับจนสุดตรงนั้นเลยนะครับแล้วเราจะก็ต่อเสาออกไปอีก4ต้นนะครับข้างหน้านี้นะครับ1 2 3 4นะครับผมก็เสาก็จะเป็น16ต้นนะครับโยมท่านฮานชงหมิงนะครับเพื่อที่จะได้ดูดีและสวยงามที่สุดนะครับผมตอนนี้นะครับช่างกำลังเร่งฝีมืออยู่นะครับผมขอเจริญพรไปยังเจ้าภาพด้วยนะครับโยมท่านฮานชงหมิงจากประเทศมาเลเซียด้วยนะครับตอนนี้ช่างก็กำลังเร่งมือในการก่อสร้างศาลารวมธรรมอยู่นะครับผมทั้งท่านก็ก่ออิฐไปด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นโครงหลังคาไปด้วยนะครับคิดว่าในเร็วๆนี้อาจจะได้มุงหลังคานะครับตอนนี้ช่างกำลังลงมืออยู่นะครับขอเจริญพรเพียรศรัทธาญาติโยมโยมท่านฮานชงหมิงจากประเทศมาเลเซียโยมท่านเยินหลงจากประเทศมาเลเซียผู้เป็นต้นสะพานบุญในครั้งนี้ด้วยนะครับขอเจริญพรอนุโมทนาบุญครับผม